สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเกมตัดขาขวางบิ๊กตู่ยึดบัลลังก์ผู้นำพลเอกประยุทธ์เป็นจุดแข็งในทางการเมืองคือเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมซึ่งคาดหมายได้ว่าอาจกลับมาเป็นนายกอีกดังนั้นคนไหนที่มีโอกาสจะกลับมาเป็นนายกจะตกเป็นเป้าถูกโจมตีไว้ก่อนได้แม้โดนมรสุมรุมถล่มมากมายแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ฟันฝ่ามาได้แถมลุยไฟไปต่อพร้อมประคองรัฐบาลให้ยังอยู่รอดท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเจ้าตัวต้องหมุนการเมืองเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าร้อนถึงเหล่าคู่แข่งที่ต้องหาทางเตะตัดขาอย่างกรณีพรรคเพื่อไทยกลางรัฐธรรมนูญมาตั้งคำถามในสังคมพร้อมพุ่งโจมตีการครองอำนาจแสนยาวนานของนายกคนปัจจุบันทีมการเมืองเดลินิวจึงได้สนทนากับผู้ที่เป็นทั้งนักกฎหมายและนักการเมืองมากประสบการณ์นิพิธอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถึงประเด็นร้อนดังกล่าวโดยนิพิธได้เปิดฉากกล่าวว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ของพลเอกประยุทธ์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2557ไม่ได้มาจากการเลือกของสภาผู้แทนราษฎรและเป็นมาก่อนมีการเลือกตั้งเมื่อปี62ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560ขณะที่การนำบทบัญญัติมาตรา158แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาพูดถึงวาระการดำรงตำแหน่งของนายกนั้นต้องดูวรรค2ที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159ดังนั้นคำว่านายกรัฐมนตรีตามนัยยะของมาตรา158คือนายกที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรเลือกและการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความคุณสมบัตินายกต้องถูกถามแน่นอนว่าอ้างกฎหมายใดถ้าคุณอ้างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ก็ต้องระบุถึงมาตรา158ที่บอกว่านายกต้องมาจากการเลือกของสภาและเวลาตีความก็ต้องดูรัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2557ไม่ได้เพราะหมดสภาพแล้วและบทบัญญัติในมาตรา158อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560การห้ามอยู่เกิน8ปีก็เพิ่งถูกเขียนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉบับอื่นๆไม่เคยมีจึงต้องเริ่มการพิจารณาที่รัฐธรรมนูญฉบับปี60การจะไปดูย้อนหลังเพื่อให้เกิดผลที่เป็นโทษมันก็ขัดมาตรา158จึงคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียเรียดและเสียเวลาที่จะมาถกเถียงกันซึ่งแกนนำพรรคเพื่อไทยระบุว่าจะรอยื่นเรื่องต่อศาลในเดือนสิงหาคมปี65ซึ่งพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกครบ8ปีถูกแล้วที่เขาจะรอเพราะตอนนี้เหตุยังไม่เกิดยังไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเรื่องข้อกฎหมายที่ทำให้ต้องส่งศาลตีความดังนั้นถ้ายื่นเลยศาลก็ไม่รับและศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีหน้าที่รับหารือหรือให้ความเห็นทางกฎหมายให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งคิดว่ากรณีนี้เป็นการทำเพื่อสกัดพลเอกประยุทธ์ใช่หรือไม่เพราะมีข่าวว่าอาจลงชิงตำแหน่งนายกอีกสมัยถ้าดูตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคิดว่าพลเอกประยุทธ์ลงเลือกตั้งอีกได้และถ้าได้รับเลือกจากสภาให้เป็นนายกต่อพลเอกประยุทธ์ก็เป็นได้ต้นมองแบบกลางๆว่าพลเอกประยุทธ์เป็นจุดแข็งในทางการเมืองคือเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมซึ่งคาดหมายได้ว่าอาจกลับมาเป็นนายกอีกดังนั้นคนไหนที่มีโอกาสจะกลับมาเป็นนายกจะตกเป็นเป้าถูกโจมตีไว้ก่อนก็ได้ในเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นจุดแข็งไม่ว่าจะไปอยู่พรรคใดก็ทำให้พรรคนั้นมีจุดแข็งแม้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกโจมตีหลายอย่างแต่ยังอยู่ในระนาบที่คาดหมายได้ว่าเป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกได้และคิดว่ามีคนหลายล้านคนหรือหลายสิบล้านคนที่จะชี้พลเอกประยุทธ์ว่ายังกลับมาเป็นนายกได้ด้วยแรงสนับสนุนต่างๆและถ้าพลเอกประยุทธ์ได้คะแนนมาเป็นที่หนึ่งได้ตั้งรัฐบาลด้วยฝ่ายผู้ประท้วงจะหมดความชอบธรรมเพราะพวกคุณได้มาแข่งแล้วแต่แพ้ก็ต้องให้อีกฝ่ายได้อยู่ครบ4ปีและถ้าจะออกไปก็ต้องไปตามรัฐธรรมนูญเช่นจากการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจร่างกฎหมายงบประมาณไม่ผ่านสภา
คิดว่าการที่พรรคเพื่อไทยหยิบเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกตรงนี้ขึ้นมาเป็นการสกัดพลเอกประยุทธ์และเพราะเขากลัวด้วยเนื่องจากถ้าดูผลโพลต่างๆไม่นับว่าโพลเท็จหรือจริงพลเอกประยุทธ์ยังเป็นหนึ่งในชื่อของคนที่ประชาชนนิยมชมชอบอยู่ขณะที่พรรคเพื่อไทยยังไม่สามารถหาหัวใหม่ที่พอจะชนกับพลเอกประยุทธ์ได้แม้แต่หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันอย่างคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็ยังเทียมไม่ได้ซึ่งถ้าเขาตั้งใจสู้จริงๆเขาต้องเปลี่ยนหัวและหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะสู้กันด้วยการนำเสนอทีมเศรษฐกิจของแต่ละพรรคอย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยมีสิทธิคิดหรือแสดงความเห็นทางกฎหมายได้แต่อยู่ที่ความเห็นทางกฎหมายของเขานั้นเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่เวลาที่มีการตีความข้อกฎหมายได้ก็ตามควรให้คนที่มีความรู้ทางกฎหมายจริงๆดูก่อนไม่ใช่ใครจะใช้ความรู้สึกไปตีความพรรคประชารัฐที่เคยทำให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกอีกสมัยกลับไม่แสดงท่าทีคัดค้านการส่งตีความในเรื่องนี้จึงถูกมองว่าอาจร่วมมือกับฝ่ายค้านเพื่อสกัดพลเอกประยุทธ์ไม่ให้เล่นการเมืองต่อไปได้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าพลังประชารัฐจะแตกหรือเปล่าและถ้าพลเอกประยุทธ์อยากเป็นแบบนิวประยุทธ์จริงๆอาจต้องไม่ใช้ในนามพลังประชารัฐเพราะพลังประชารัฐมีจุดอ่อนอยู่หลายคนและจุดอ่อนที่ว่านี้ต้องยอมกลืนเลือดกันจริงๆเนื่องจากตอนที่พลเอกประยุทธ์ได้กลับมาเป็นนายกก็ต้องพวกอะไรต่างๆมาอีกเยอะซึ่งเป็นคนที่ประชาชนไม่ต้องการหรือไม่ค่อยโอเคก็ยากที่พลเอกประยุทธ์จะเอาคนพวกนั้นออกจากพลังประชารัฐบางคนชนะเลือกตั้งมาได้ก็เพราะอาศัยกระแสความนิยมของพลเอกประยุทธ์อย่างตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วพลังประชารัฐชูสโลแกนเลือกความสงบจบที่ลุงตู่นี่คือแนวความคิดของฝ่ายขวาซึ่งคนฝ่ายนี้ยังมีอยู่มากดังนั้นง่ายที่สุดก็คือถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องเดินออกจากพลังประชารัฐแล้วไปตั้งพรรคใหม่จะมีโอกาสได้คัดเลือกตัวคนดีๆเข้ามาอยู่ด้วยสำหรับท่าทีของคนในพลังประชารัฐต่อเรื่องตำแหน่งนายกตอนนี้ยังไม่ชัดเจนและเขาก็สามารถตอบแบบนักกฎหมายได้ว่าถ้านายกอยู่ครบ8ปีก่อนแล้วใครสงสัยและจะยื่นศาลตีความก็ได้เพราะเป็นการพูดตามเนื้อของกฎหมายแต่ถ้าในพลังประชารัฐมีคนที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์เขาคงแค่เชียร์แต่คงไม่กล้าร่วมลงชื่อส่งเรื่องให้ศาลเพราะถ้ากล้าทำก็เท่ากับแสดงตัวอยู่ตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์คิดว่าเจตนาอีกด้านของเรื่องนี้เป็นการหวังผลเร่งให้มีการยุบสภาได้หรือไม่เป็นไปได้เพราะข้างนอกมีกระแสเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกการเปิดประเด็นดังกล่าวขึ้นมาก็อาจเพิ่มอีกเหตุผลหนึ่งให้ถูกนำไปใช้วิพากษ์วิจารณ์หรือชุมนุมประท้วงขับไล่พลเอกประยุทธ์ได้งานนี้ประยุทธ์หน้าแตกยับขนาดนักเรียนยังผวาเลยตอนเจอหน้านายกประยุทธ์ต้องปลอบอย่ากลัวลุงเลยโดยเมื่อวันที่4ตุลาคมปี2564ที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ถนนลาดพร้าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีคิกออฟสร้างกรอบป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัยเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอมซึ่งนายกได้กล่าวช่วงหนึ่งว่าถือเป็นโอกาสแรกๆที่ได้มาพบกับเด็กๆนักเรียนจำนวนมากขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนและส.ส.ที่ดูแลพื้นที่ที่อยู่ด้วยทั้งหมดเป็นระบบการทำงานประเทศคือมีรัฐบาลมีส่วนราชการในฐานะเป็นฝ่ายบริหารมีฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการซึ่ง3อำนาจทำงานอยู่ด้วยกันร่วมกันจึงจำเป็นต้องปรึกษาหารือมาตลอดในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีกับประเทศชาติบ้านเมืองและพวกเราทุกคนพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้มีสถานการณ์ที่มีความห่วงใยคือเรื่องโควิด-19 อุทกภัยและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลต้องแก้ปัญหาทุกอย่างจึงฝากครูอาจารย์เด็กๆทุกคนให้เข้าใจว่าประเทศชาติเราอยู่ได้อย่างไรวันนี้มีปัญหาอะไรก็แก้ไปทำให้ดีที่สุดจนกว่าจะเรียบร้อยทุกงานพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ายืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่ต้องเรียนรู้คือทำอย่างไรให้ประเทศเดินไปข้างหน้าและตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบการบริหารราชการแผ่นดินของ3อำนาจที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันอยู่แล้ว
นอกจากนี้คนเราต้องมีวินัยและกฎหมายที่ทำให้ทุกประเทศอยู่ได้ถ้าประเทศไม่มีกฎหมายไม่มีวินัยก็อยู่ไม่ได้ประเทศนั้นก็เป็นโจรและถ้าทุกคนไม่คำนึงถึงอนาคตตัวเองวันหน้าตนก็ไม่ได้อยู่กับท่านแล้วขออย่าให้เสียเวลาไปเปล่าพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าขอขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลที่เสียสละทำงานด้วยความอดทนมา2ปีกว่าที่ไม่ได้หยุดพักขอให้เห็นใจคนทำงานด้วยซึ่งปัญหาเรามีอยู่เยอะแยะทำอย่างไรลดปัญหาของประเทศให้ได้ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าสร้างความเกลียดชังซึ่งกันและกันถือเป็นประเด็นที่ตนเป็นห่วงในวันนี้อย่างที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายกเดินให้กำลังใจนักเรียนได้สอบถามถึงอนาคตรวมทั้งให้กำลังใจในการฉีดวัคซีนด้วยระบุว่าไม่ต้องกลัวเมื่อฉีดวัคซีนแล้วแม้หากอนาคตจะติดก็เป็นเพียงเล็กน้อยอาการไม่มากในช่วงหนึ่งน้องนักเรียนคนหนึ่งมีท่าทีที่กลัวนายกพลเอกประยุทธ์จึงกล่าวว่าลุงเป็นคนน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวหรอกซึ่งชีวิตของลุงเป็นทหารมาอย่างเดียวคิดอย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่อยากเป็นทหารเพราะตลอดชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ทหารพ่อก็เป็นทหารดังนั้นเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนพุ่งเป้าไปให้ถึงคิดเพื่อตัวเองเยอะๆอย่าไปคิดถึงเรื่องเลอะเทอะเพราะหากทำไม่ดีอนาคตก็จะเสียหายลุงรักทุกคนขอให้นักเรียนทุกคนต้องรู้เป้าหมายของตัวเองและวางเป้าหมายไว้ถ้าอยากเป็นลิซ่าก็ต้องทำให้ได้โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นนักเรียนบอกลุงคุยกับวัวรู้เรื่องคุยภาษาคนไม่ได้เพิ่งเคยเห็นวัวเป็นนายกได้ใครเขาจะอยากเข้าใกล้โจรปล้นอำนาจล่ะครับเดี๋ยวจะมี 84,000 เซลล์สมองตามลุงนะครับขนาดนักเรียนยังรู้ผิดชอบชั่วดีเลยครับอะไรที่สมควรอยู่ใกล้อะไรที่สมควรอยู่ไกลๆดูดีๆเขากลัวหรือเกลียดกันแน่แต่น่าจะทั้งสองอย่างนะครับสงสารน้องนักเรียนนะคะคงหลอนไปอีกนานทำบุญเยอะๆนะลูกเขามาขอส่วนบุญลูกน่ะน้องเขาขยะแขยงหรือเปล่าและวิธีเข้าหาคนของคุณนี่เขาไม่ทำกันแบบนี้นะถ้าเป็นคนดีเขาไม่กลัวกันหรอกครับน้องเขาน่าจะกลัวความหน้าด้านของลุงมากกว่านะครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและ Daily News ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม